างมาถึงคู่เอกรายการประจำวันนี้ครับบัวขาวปอประมุขในรอบรองคุณพ่อเล็งบัญชาเมฆนะครับชาวสองหนองจากสุรินทร์ก็ยกขบวนมาเชียร์กันเต็มอัตราเลยครับมีทั้งสายชนธรรมรงค์แล้วก็ยะโสธรบัญชาเมฆเทรนเนอร์รวมถึงว่าที่ร้อยโทธีรวัฒน์ยิ้วยิ้มครับนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อนคู่กายนี่ทางด้านของนักมวยญี่ปุ่นครับแสนชัยจ็อกเกอร์ครับเป็นพี่เลี้ยงยุคนี้นะครับไอดอลของเด็กๆหนูๆเนี่ยก็เป็นบัวขาวนะครับเป็นมวยไทยที่ทุกคนให้การชื่นชมแล้วก็ชอบเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะแฟนมวยไทยไทยไฟนะครับต้องติดตามเขาตลอดมานะครับบัวขาวปอประมุขปีนี้นั้นครบ30ปีบริบูรณ์นะครับเป็นเด็กจากจังหวัดสุรินทร์ครับ174ซม417ครั้งครับแชมป์ไทยไฟปี2011อดีตแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยรุ่น126 135ปอนด์แล้วก็อดีตแชมป์ประเทศไทยรุ่น126นะครับชนะน็อกยก3นักมวยจากอิตาลีมาครับรอบแรกครับรอติดตามคอยดูนะครับเขายังชกได้อีกนานนะครับเพราะว่าอายุพึ่งก็30เองด้วยความที่มีระเบียบวินัยในตัวเองครับเขาทรายครับนักมวยต้องมีระเบียบวินัยแล้วก็มีความเป็นหัวใจอันแรกเลยนะครับระเบียบวินัยความมุ่งมั่นนะความอดทนครับแล้วก็เรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬานาทีนี้ต้องถือว่าสำคัญอย่างยิ่งครับเราจะมองข้ามเรื่องนี้ไม่ได้นะครับส่วนนักชกชาวญี่ปุ่นนั้นไม่ต้องพูดถึงครับรายนี้ประเภทโหดนะครับยิ่งเจ็บยิ่งเดินครับไอ้หมาบ้าเจ้าของฉายาวันนี้เขาจะสู้เพื่อลูกของเขาครับลูกชาย2คนมาอยู่ข้างสังเวียนนะครับวันนี้ญี่ปุ่นก็มีมวยไทยตั้งแล้วบัวขาวนั้นท่ารามแผงสอนครับขณะที่ยูกินั้นจับสอนของบัวขาวนั้นหักทิ้งเลยครับถือว่าเป็นการตัดไม้ข่มนางกันก่อนครับพันจ่าเอกอวยพรเขียวกุ้งครับกรรมการผู้ชี้ขาดจากกองพันสารวัตรฐานเรือที่3สงขลานะครับคนถอดมงคลก็คือคุณเต้ครับคุณภูริศที่ร่มพักดีครับจากสิงคโปร์เดชั่นวันนี้ชาวบ้านสองหนองก็ยังสนับสนุนเมื่อบัวขาวเหมือนเดิมครับนำข้าวสารเฉพาะข้าวสารเสาให้ครับจำนวน3กระสอบครับมาสนับสนุนค่ายในเมืองไทยครับดีครับดีครับกรุงเทพนะครับนี่แหละเป็นคู่ที่หยุดคนไทยทั้งประเทศนะครับสมัยเหมือนกับไม้ผมนี่ก็โอ้โหก็ว่าอย่างนั้นแหละครับนี่ขั้นสวัสดิ์ลิปตาพันลบครับคุณนพพรวาทินแล้วก็ผู้บริหารของอีซูซูครับมาร่วมรุ่นมาร่วมเชียร์ยกแรกครับอย่างที่เรียนไว้เจ้าของชายาไอ้หมาบ้าครับลองติดตามดูครับไฟแรกนั้นต่อยแล้วสนุกสนานมากครับวิกชนะนักมวยจากเกาหลีใต้มาต้องขอบคุณพันจาการเอกพงศ์อับนันท์ครับหรือว่าจากทุยสุดแสงมรกตครับในนามของโปรโมเตอร์ผมประกบการแข่งขันครับแล้ววันที่5มีรายการที่เวทีมวยสยามป้อมน้อยนะครับถึงเจ้ามวยไทยบวกดาวรุ่งแสงมรกตครับวันที่5แฟนๆก็ไปเจอกันได้นักชกที่มีค่าตัวมากที่สุดนาทีนี้ในเมืองไทยครับบัวขาวมีลูกทีมนำเข้าไปก่อนใครที่เป็นแฟนไทยไฟรอบแรกนั้นคงจะจำลีลาของโบยุกิได้ครับ2ยกนี้รับก่อนครับแล้วมาพลิกสถานการณ์ในยกสุดท้ายเฉือนชนะนักมวยจากเกาหลีไปแบบสนุกก็มีค่ายบัญชาเมฆอยู่ในกรุงเทพนะครับสร้างนักมวยรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเสริมทัพแผนลงล่างอีกทีนึงครับบัวขาวในวงการบัตรมวยก็บอกว่าท่านเนื้อตัวแห้งอย่างนี้ก็มาดีนะครับมิวพันครับร่างกายแน่นเปี้ยมาเลยครับคู่นะครับ
ว่าคราวนั้นก็คงใช้ชั่วโมงบินแล้วก็ใช้ประสบการณ์เนี่ยเรียนมาเยอะครับช่วยในการชกการหายท้องไปด้วยครับพยายามจะเซฟนักมวยไม่ให้เรื่องประสบการณ์นั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับสังเวียนมาเยอะมาก400กว่าครั้งแฟนๆก็ชอบใจครับบัวขาวออกอาวุธอย่างที่เรียนไว้ลูกเด็กเล็กแดงนี่ติดกันงอมแงมเลยครับทำให้ช่องสามนี่โอ้โหเฮดดิ้งนาทีนี้กระฉูดเลยครับทีพี่เดียวหงายท้องยกแรกนี่ทีอย่างนี้ยังไม่ทำอะไรครับเขาทรายครับก็ใช้ลูกทีเป็นอาวุธนำหน้าไปก่อนนะครับบัวขาวเดิมทีแล้วต่อยรายการอื่นนี่มีข้อจำกัดเยอะครับครับห้ามศอกห้ามคีบคอตีเข่าต่อยมีลูกโหดนะบัวขาวก็อย่างที่เรียนไว้ร่างกายดีจิตใจดีสบายใจขึ้นเยอะอาวุธก็แรงขึ้นครับมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาคอยนวดคอยเฟ้นคุมเรื่องอาหารโอ้โหดูดิครับเดี๋ยวต้องดูไอ้หมาบ้าครับเครื่องยังไม่ติดครับยังเถอะอย่าไปรับเยอะครับโทมูยุกิพักก่อนหมดยกแรกสบายสบายร่วมส่งเสริมมวยไทยวัฒนธรรมไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทคิงพาวเวอร์ดิวตี้ฟรีจำกัดท็อปคิงปากชายกแรกที่ผ่านมานะครับดูจังหวะเตะกวาดของบัวขาวครับขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับคิงพาวเวอร์อีสุสุน้ำดื่มสิงยำมาห้าโชคอัพพยาบาลอีเอสเฟอร์ตอรี่คุณนฤทธิ์ว่องประเสริฐการจากท็อปคิงครับครับก็ดูยกที่2นะครับบัวขาวก็ได้น้ำได้เนื้อกว่านักมวยญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าประสบการณ์สูงกว่าแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่านักมวยญี่ปุ่นก็มีหมัดที่ชนะคู่ต่อสู้มานะครับฉะนั้นก็ระวังให้ดูเพราะหมัดเพราะว่าหมัดไม่มีรูนะครับครับครับภาษามวยบอกครับปัดไม่มีรูอย่างที่เขาทรายเรียนไว้ร่างกายหัวใจความมุ่งมั่นต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับวันนี้ลูกชายของคูโมโยกินั้นมาลุ้นอยู่หลังมุมนะครับบัวขาวเอาครับโดนเหมือนกันครับโดนหมัดสั้นๆอัปคัตเดินบีบแล้วครับต่อยพื้นที่แทงขวาแหมศีรษะนี่บาดใจสาวเหลือเกินครับดูครับโดนแทงอย่างที่เรียนไว้ครับรอบแรกที่ผ่านมาอย่างนี้นะครับรับก่อนครับแล้วมาพลิกสถานการณ์ยกสุดท้ายสู้สุดใจขาดดิ้นเหมือนกันครับคูโมโยกิบัวขาวเองก็ไม่ประมาทนะครับค่อยๆเลาะสะสมความเจ็บปวดไปเรื่อยๆมีเจาะหน้าขาเขาเรียกว่าค่อยๆนวดครับนวดไปนวดไปเรื่อยไปแลกหมัดอันตรายครับเขาทรายครับก็พยายามแลกโอ้โหนี่ครับอย่างที่เรียนไว้เครื่องกว่าบัวขาวออกอาวุธแฟนๆก็เฮ้ตามจังหวะครับเน้นแล้วครับบัวขาวเน้นแล้วครับมาคุณโมยุกิสายเลือดซามูไรญี่ปุ่นกับไทยนั้นสายสัมพันธ์มายาวนานครับเราช่วยเขาช่วยเราครับบัวขาวฤาษีปัญญาสับสอกน้ำท่วมเราช่วยญี่ปุ่นสึนามิเราช่วยญี่ปุ่นครับแลกกันครับบ้านพี่เมืองน้องสายสัมพันธ์ยาวนาน125ปีนาทีนี้เรื่องกีฬานั้นก็บอกว่าเป็นเรื่องนำอีกเรื่องหนึ่งครับหลายหลายชนิดกีฬาเราสู้ญี่ปุ่นไม่ได้แต่ว่ามวยไทยนี่แหละครับทำให้ประเทศหลายหลายประเทศรู้จักครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยโอ้โหเขาทรายดูแล้วเป็นยังไงครับก็ตอนนี้ก็น่าจะบัวขาวก็ต่อยแบบสบายๆหน่อยเพราะว่าญี่ปุ่นก็มีแต่หมัดอย่างเดียวครับอาวุธที่บัวขาวก็รู้อยู่แล้วนะครับก็บัวขาวก็จะผิดได้ป้องได้ครับก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวต่างชาติครับได้สู้กับต้นตำรับของมวยไทยหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้ครับบัวขาวโอ้โหยิงขวามาที่นี่นั้นให้รูปแบบโอ้โหเกี่ยวก้านคอไปนิดเดียวครับ
่วมส่งเสริมมวยไทยวัฒนธรรมไทยโดยบริษัททรีเพชรอิซูซูเซลจำกัดกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมน้ำดื่มตราสิงภาพช้าดูยกที่ผ่านมาครับซ้ายของบัวขาวกระนำซัมเมอร์เซลครับต้องชื่นชมทูโมโยกิครับหัวใจนักสู้ดักแดนประดิบนะครับนี่ครับสู้สุดใจขาดดิ้นครับแล้วบรรยากาศครอบครัวด้านล่างนี่ส่งเสียงเชียร์ตลอดครับน่าจะเป็นพลังให้ลูกชายของเขาเนี่ยครับลูกชายครอบครัวของโทโมโยกิบินลัดฟ้ามาเชียร์คุณพ่อถึงครอบครัวเรียนรุ่นกันต่อครับยก3ครับครับก็น่าจะสนุกนะครับเป็นยกสุดท้ายแล้วแล้วก็นักชกชาวญี่ปุ่นเขาคงจะรู้ตัวแล้วครับก็คงพยายามเดินนะเดินไล่ต่อยบัวขาวนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับเลือดซามูไรก็คือเลือดซามูไรไม่ค่อยยอมใครง่ายๆเหมือนกันเอาสายนั้นแพ้น็อกมาแล้วครับที่ญี่ปุ่นแต่เรื่องอะไรค่อยไปขยายความกันบนเวทีก่อนสาย2ดอก3ดอกเอาโดนสวนเหมือนกันครับครับบัวขาวเร่งเอาใจแฟนๆอยากจะปิดบัญชีแล้วครับนี่แหละครับการจะเป็นขวัญใจนะครับมันต้องมีลูกบู้ลูกโหดลูกขยันลูกครับเป็นนักมวยที่ครองใจแฟนๆครับต่อยแล้วสนุกไม่ประหยัดอาวุธแล้วสนุกคนชอบเชียร์ต่อยตามเชียร์ว่าน่าจะเป็นอีกรายหนึ่งครับพี่บนท้องถนนนั้นรบมากยุคเดียวกับเขาทรายต่อยแต่ละครั้งนี่แม่แฟนๆอยู่ในบ้านหมดเลยครับชมหน้าจอทีวีอยู่แต่นี่เป็นรูปแบบมวยไทยไฟสปอร์ตรัดกันให้คุณนพพรวาทินอ้าวลุยต่อครับพวกขาวชมทูโมโยกิบวกแรกเหมือนกันครับไม่มีอะไรจะเสียครับโดนเตะขวาเย้นานๆมีลูกเห็นกวาดลานนะครับแต่ญี่ปุ่นก็สู้นะครับรู้ว่าก็พยายามนะครับใจเขาไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเพราะว่าฝึกการฝึกซ้อมมวยไทยเนี่ยเขาต้องเกินร้อยอยู่แล้วครับก่อนหน้านี้บัวขาวก็ไปเป็นฮีโร่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับใช่ครับตอนนี้ญี่ปุ่นรู้จักเยอะญี่ปุ่นก็มาเชียร์บัวขาวเยอะนะถูกต้องครับไม่ใช่มาเชียร์ญี่ปุ่นนะแฟนมวยจากประเทศเกาหลียังเลื่อนตั๋วเลยครับเข้ามาดูบัวขาวครับวันนี้ทีมงานมวยไทยแม่แพ้ชนะนี่ไม่สำคัญครับเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับแต่ว่าความภาคภูมิใจของทูโมโยกิครับได้ต่อยกับบัวขาวโอ้โหแต่ละเม็ดนี่ดอก5ดอกโอ้โหแฟนๆกรี๊ดสลบครับแม่แข็งแรงเหลือเกินครับทูโมโยกิโดนเยอะนะครับสังเกตว่าไม่เตะขาหลังนะครับเตะซ้ายหน้าอย่างเดียวกลับไปก็เป็นกินน้ำหยดข้าวต้มนะครับไม่เป็นไรนะแข็งแรงเขาซ้ายเป็นนักมวยต้องแข็งแรงทั้งร่างกายหัวใจครับต้องยอมรับว่าหัวใจซามูไรสู้จริงๆครับประสบการณ์อาวุธจะน้อยหน่อยแต่ว่านี่ครับหัวจิตหัวใจเกินตัวครับตอนนี้กำลังทำค่ายบัญชาเมฆขึ้นมาครับอ้าวระวังครับระวังครับระวังครับหมัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนซ้ายล้วนซ้ายผ่านตลอดซ้ายผ่านตลอดหรือเปล่าเอาครับทูโมโยกิบวกแล้วไปหัวใจเกิน 100% ครับทูโมโยกิโดนเยอะเหลือเกินครับสู้สมศักดิ์ศรีนะครับสายเลือดซามูไรจากแดนประดิษฐ์ญี่ปุ่นเรานั้นพลังเท่าเหนียวครับลูกเมืองสุรินทร์เมืองช้างวันนี้ส่งเข้าประกวด3รายจะครบทั้ง3รายหรือเปล่าไปบนเวทีพบกับแมทธิวดีนครับ And the winner is...